الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ولي الصالح يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้วันศุกร์บะเราะกัตนะครับวันศุกร์ที่มีความสําคัญวันศุกร์ที่มีความหมายสําหรับอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับทุกๆวันศุกร์นั้นเรามารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังความเป็นปึกแผ่นของมุสลิมผู้ศรัทธาเพื่ออิบาดะห์กับอัลเลาะห์ตะอาลาในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เดือนนึงนั้นก็มีบางเดือนก็มี4ศุกร์บางเดือนก็มี5ศุกร์นะครับฉะนั้นคนที่มาฟังกุตุบะห์นั้นนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะนำกุตุบะห์ในวันนี้เนี่ยในทุกๆวันศุกร์เนี่ยไปบอกที่บ้านเพราะว่าสตรีของเรานั้นผู้หญิงของเรานั้นไม่ได้มาร่วมฟังในวันศุกร์ด้วยฉะนั้นอะไรที่เป็นข้อคิดที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์กับอุมมะห์อิสลามิยะห์นั้นเราจะต้องนำไปบอกที่บ้านนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเราจะต้องนำไปบอกที่บ้านเช่นเดียวกันและวันศุกร์ในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในปาเลสไตน์นะครับตรงกับวันนี้วันศุกร์ตอนเช้าวันนี้เวลาท้องถิ่นในอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นั้นจะมีการยุตินะครับยุติพักรบชั่วคราว4วันหรือ6วันนั้นก็แล้วแต่โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่านะครับเงื่อนไขอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันนะครับซึ่งสภาของอิสราเอลนั้นรับหลักการแล้วในวันนี้เนี่ยตรงกับบ้านเราก็คือวันตอนเที่ยงวันนี้เช่นเดียวกันนะครับไอ้เรื่องของสงครามที่ผ่านมาพวกเราก็ตามกันอยู่แล้วถ้าใครไม่ตามเรื่องฮามาสใครไม่ตามเรื่องพี่น้องของเราใครไม่ตามเรื่องอิควะของเราในต่างประเทศนั้นเป็นผู้ที่อีมานนั้นอ่อนแอมากๆนะครับอ่อนแอจริงๆพี่น้องของเราโดนฆ่าพวกน้องของเราโดนทำลายพี่น้องของเราโดนกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในปาเลสไตน์นั้นความเป็นพี่น้องกันความเป็นอิควะความเป็นอินนามัลมุมีนูนะอิควานั้นเหมือนกับไม่มีในหัวใจของมุสลิมผู้นั้นเลยพี่น้องครับเราทำอย่างไรได้ในขณะที่เราอยู่ในประเทศไทย3ข้อพี่น้องครับ3ข้อที่ทำได้นั้นก็คือ1บริจาคทุกๆวันศุกร์เนี่ยหรือทุกวันเป็นไปได้ทุกวัน5บาทโอนไปเลย10บาทโอนไปเลยเรามีมือถือเรามีแอปของธนาคารโอนไปจะโอนไปให้ใครก็ได้ที่เขาบอกว่าส่งไปที่ปาเลสไตน์บางองค์กรบอกว่าไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยพี่น้องครับโอนไปเลยครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์โอนไปนะครับคนที่มีความสามารถอย่าเป็นคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวนี่ไม่ได้ในอิสลามนี่คนขี้เหนียวไม่ได้เราเป็นต้องเป็นมือบนสาเหตุที่เราตกต่ำประการหนึ่งเราเป็นคนมือล่างประการที่สองพี่น้องที่รักทั้งหลายดูอาดูอาให้พี่น้องของเราบริจาคและดูอาอัลลอฮุมะอิสลามวันมุสลิมินฟีฟิลิสตินแค่นี้สั้นๆไม่ต้องยาวนะครับเราไม่ใช่ตุ๊กครูเราไม่ใช่อุสตาดอุสตาดนี่ก็หลั่งน้ำตาแล้วเขาดูอาให้กันข้อที่3นั้นก็คือบอยคอตสินค้าของอิสราเอลผมได้บอกกับพี่น้องตอนต้นว่าพักรบครั้งนี้6วันหรือ4วันเราต้องติดตามข่าวต่อไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นวันเนี้ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็คือ12ครึ่งบ้านเราที่โน่นก็ประมาณ7ครึ่งแต่เวลาขณะนี้ที่โน่นก็7ครึ่งข้อยุติพักรบก็คือ7โมงเช้าในวันนี้เวลาท้องถิ่นประการที่1ก็คือเลขเปลี่ยนตัวประกันของฮามาส50คนนะครับแล้วก็ของปาเลสไตน์ที่โดนขังคุกอยู่นั้นก็คือ150คน3ต่อ1ของเราโดนจับไปมีสตรีมีเด็กและก็ผู้ชราเอาบุคคลเหล่านี้ออกมาก่อนก็เช่นเดียวกันฮามาสก็ต้องปล่อยออกไปเป็นเด็กสตรีและก็คนชราเช่นเดียวกัน
นี่คือประการที่หนึ่งจะปล่อยวันละ5คนจะปล่อยวันละ10คนเราต้องติดตามต่อไปพี่น้องครับนี่คือประการที่หนึ่งในประการที่สองนั้นข้อตกลงบอกว่าจะต้องให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นเข้าไปสู่กาซาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า200คันเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องของเราในกาซาเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อประทังชีวิตพี่น้องของเราที่นั่นเพราะว่าตอนนี้เราไม่อยากพูดถึงในการทำลายของพวกอิสราเอลที่มันปฏิเสธยิวที่ปฏิเสธอินนัลลซีนะกาฟารูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารียะฮันนัมคาลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรรุนบะรียะผู้ปฏิเสธยิวที่ปฏิเสธนะครับยะฮูดีที่ปฏิเสธนะครับอะห์ลิลกิตาบที่ปฏิเสธนะลอสาบอัลเลาะห์ให้อยู่ในนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาประการที่3นั้นจะต้องมีอะไรจะต้องมีเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงให้เข้าไปทั่วดินแดนของกาซาเพื่อทำการปั่นไฟเพื่ออยู่ในโรงพยาบาลเพื่ออยู่ทำนู่นทำนี่นะครับนี่คือ3ข้อที่บรรลุข้อตกลงในวันนี้โดยใครกาตาโดยใครอียิปต์แล้วก็ฝ่ายนี้ก็คืออเมริกานะครับหัวโจกของมารร้ายนะครับย้ำนะครับว่าผู้ปฏิเสธในอลุนกิตาบนะครับเพราะยิวที่เขาอยู่ในร่องในรอยตามนบียะกุบตามนบีมูซาก็มีเยอะนะครับตามนบีซาก็มีเยอะนะครับไม่ใช่มีน้อยแต่ปฏิเสธนี่มีเยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายนักรบฮามาสนักรบมุญฮิดีนการทำสงครามครั้งนี้นักรบแต่ละฝ่ายนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายมันต่างกันในเรื่องของจิตวิญญาณมันต่างกันในเรื่องของอะไรมันต่างกันในเรื่องของการต่อสู้มันต่างกันในเรื่องของอุดมการณ์การตายของมุสลิมการตายของพวกเรานั้นก็คือการตายในการไปรับรางวัลจากอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับเราเห็นคลิปเราเห็นวิดีโอจากเฟคนิวหรือไม่ก็ตามแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาในอัลกุรอานและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ผิดสัญญาสำหรับผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์มายัดคนที่ตายบางคนมายัดนั้นหอมครับพี่น้องครับบางคนเข้าไปรูปบางคนเข้าไปจูบอินชาอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์นั่นก็คือความช่วยเหลือของอัลเลาะห์เป็นอายาตหนึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกให้พวกเราบ่งบอกให้อยู่ผู้ที่อยู่ในตะวันออกกลางบ่งบอกให้ประชาชาติของท่านนบีว่าขณะนี้พวกเรากำลังถูกรุมกินโต๊ะพวกเรานั่นกำลังถูกประชาชาติอื่นรุมกินโต๊ะกินโต๊ะหมายความรุมทึ่งรุมทำลายของพวกเราแล้วซอฮาบะห์ถามนบีว่าแล้วพวกเราตอนนั้นมีน้อยหรือเขาว่ามีมากนบีบอกว่ามีเยอะนบีบอกว่ามีเยอะแต่พวกเราเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถอดความเกรงขามความยิ่งใหญ่ของมุสลิมในสมัยของซอฮาบะห์ในสมัยของท่านนบีออกไปแล้วบรรจุความอ่อนแอให้กับพวกเราที่อยู่รอบๆปาเลสไตน์ในขณะนี้พวกเราก็นั่งแต่ดูพวกเรานั่งแต่ประนามพวกเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทั้งที่อัลเลาะห์สัญญาอัลเลาะห์สัญญาแต่พวกเราไม่กล้านะครับยังไม่กล้าอยู่แต่เราดุอากันนะครับความอ่อนแอตรงนี้ซอฮาบะห์ยังถามอีกว่ายารอซูลุลลอฮ์ความอ่อนแอนี้หมายถึงอะไร2ข้อพี่น้องครับนบีบอกว่า2ข้อมุฮับบะฮ์ฟิดดุนยามีความรักในดุนยาและกลัวความตาย2ข้อมุฮับบะฮ์ในดุนยารักในดุนยาพี่น้องคิดดูสิว่าประเทศซาอุดิอาระเบียตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับหลายๆประเทศที่อยู่รอบๆปาเลสไตน์นั้นเป็นอย่างไรในขณะนี้ไม่ใช่พวกเราจนนะครับอเมริกาทำสงครามตัวแทน
มุสลิมกับมุสลิมเพียงแต่ว่าความเชื่อของเราไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับความเชื่อของเราไม่ตรงกันเราถึงฆ่าควันกันได้แต่ความเชื่อของเรากับยะฮูดีกับนัสรอมันทำลายเราทุกวันเนี่ย8ปีสงครามอิรักกับอิหร่านโดยอเมริกาสร้างตัวแทนของเขาไปทำสงครามในอิรักเพื่อให้รบกับอิหร่าน8ปีเต็มๆเรายังหลงกลกันอยู่และในขณะนี้ไม่ว่าในกลุ่มฮามาสการช่วยเหลือของอิหร่านมาอยู่ที่ฮามาสนั้นนะครับอิหร่านไม่ได้ถามว่าคุณเป็นชีอะห์หรือซุนนีไม่ได้ถามตรงนี้แต่เขามีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮามาสส่วนใหญ่ไม่มีชีอะห์แต่ทำไมอิหร่านจึงเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องครับนี่คือเป็นข้อคิดมันเป็นกับดักที่ทำให้พวกเรานั้นแตกแยกมันเป็นกับดักที่ให้พวกเรานั้นถูกอินโต๊ะมันถูกกับดักให้พวกเราหลงในดุนยาบันตุซิรุนัลฮายาตัดดุนยาวันอาคิเราะตุค่อยรู้ว่าบอกพี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นหนึ่งนักรบอามาดหรือมุญาฮิดีนนักรบในกาซานักรบในกาซาประการแรกมีคุณลักษณะเยอะนะครับจะนำเสนอเพียงบางข้อในวันนี้หนึ่งคนที่เข้าไปสู่สนามรบตรงนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ในประการที่หนึ่งพี่น้องครับไม่ใช่เราไปรบเฉยๆไม่ใช่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ประการที่สองนักรบมุญาฮิดีนนักรบของเราในกาซานั้นจะต้องจำอัลกุรอานไม่ต่ำกว่า15ยุสเราไม่มีสิทธิ์ครับพี่น้องหลายคนไม่มีสิทธิ์ครับจำอัลกุรอานนะครับ15ยุสข้อ3การจำอัลกุรอานนั้นเขาจะต้องมีการตัฟซีรอธิบายกุรอานที่เขาจำได้พี่น้องครับนี่คือข้อกำหนดของนักรบมุญาฮิดีนประการที่4จะต้องจำฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องไม่น้อยกว่า40ฮะดีษประการที่5เขาจะต้องละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนตะฮัจญุดทุกคืนพี่น้องครับเราอยู่สบายแต่เขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้จะต้องตะฮัจญุดทุกคืนบ่อยครั้งในข้อหนึ่งบ่อยครั้งจะต้องมีการปอซอปอซออะไรปอซอสุนัตทุกวันจันทร์และวันพฤหัสพี่น้องครับดูสิเช็คตัวเราสิว่าเรานั้นเป็นอย่างไรประการต่อมาพวกเขาที่เข้าไปเป็นนักรบฮามาสหรือมุญาฮิดีนนั้นเขาจะต้องอยู่กันเป็นญะมาอะห์เขาต้องอยู่เป็นญะมาอะห์อะลัยกุมบิญญะมาอะห์การศึกษาอัลกุรอานการศึกษาหะดีษเขาจะต้องศึกษาแบบฮันกออัลกุรอานต้องศึกษาแบบญะมาอะห์พี่น้องครับประการต่อมาพี่น้องยังทำกันอยู่หรือเลิกสิครับนักรบเขาตรวจเข้มไม่ว่านักรบของที่ไหนก็ตามในประเทศนี้ถ้าเป็นคนกาเฟรมูนาฟิกินพวกกับชิริกัลลอนั้นอะไรล่ะเป็นนักรบของพวกเขานั้นก็คือหนึ่งเขาจะต้องทำสิ่งที่มัสยิดกินเหล้าสูบบุหรี่เฮฮาปาร์ตี้ซีนานั่นคือเป็นนักรบของกาเฟรินนักรบของมุชริกินเขาจะทำอย่างนี้เมื่อพักรบแต่ของนักรบฮามาสนักรบของมุญาฮิดีนนั้นจะไม่ทำความฮารามสิ่งฮารามทั้งหมดจะต้องงดเว้นทั้งหมดแม้กระทั่งว่าการสูบบุหรี่ก็ไม่ได้พี่น้องครับแม้กระทั่งความการสูบบุหรี่นั้นก็ไม่ได้นี่คือคร่าวๆของนักรบของพี่น้องของเราเราในขณะนี้เราอยู่กันสบายตื่นขึ้นมาก็นาซิกาบูตื่นขึ้นมาก็นาซิดาเกตื่นขึ้นมาก็แตอแล้วก็มาละหมาดมัสยิดก็
ค่อนข้างน้อยนะครับไม่มากนะครับและประการสำคัญที่สุดท้ายนะครับที่ผมจำมาได้นั้นก็คือพี่น้องครับฟังให้ดีนะครับเขาจะต้องละหมาดที่มัสยิดในวักตูซุบฮ์เฉพาะวักตูซุบฮ์วักตูเดียวนะเขาต้องเช็คถ้าวักตูซุบฮ์เข้ามาได้วักตูอื่นมันจิ๊บจิ๊บนะมันสามารถมาได้อยู่แล้วจะต้องละหมาดวักตูซุบฮ์ที่มัสยิดนั้นไม่น้อยกว่า3เดือนไม่น้อยกว่า3เดือนพี่น้องครับฟังไม่ผิดนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนมีการตรวจสอบจากใครมีหนังสือรับรองจากอิหม่ามไปให้เขาด้วยพี่น้องครับจะทำกันได้ไหมบางคนบอกว่าโอ้ยยากท่านรองทำยากบ้านเราเนี่ยนะอิหม่ามก็ยังไม่มาเลยให้ครบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยแล้วอิหม่ามจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้จะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบในข้อนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของเราสั้นไม่ยาวฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในกุรอานว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์มันยิ่งใหญ่นะครับผมฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์มาไปเรียนหนังสือมาที่มัสยิดแห่งหนึ่งในสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยในสวรรค์ของอัลเลาะห์นะท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นหะดีษซอฮีห์นะครับเอาคนที่รวยที่สุดในดุนยาเนี่ยเอาคนที่รวยที่สุดนะในดุนยาถ้าเป็นราชาก็มีคนที่รวยที่สุดมีความสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากที่สุดในดุนยาเนี่ยขึ้นไปและจุ่มในสวรรค์เนี่ยจุ่มและยกขึ้นมาและถามเขาว่าเป็นไงที่ท่านอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาลืมหมดเลยจุ่มเพียงแต่จุ่มนะจุ่มและยกขึ้นมาเนี่ยนายดิสบอกว่าจุ่มและยกขึ้นมาเขาลืมหมดเลยว่าความสุขในดุนยาของกษัตริย์ผู้ที่รวยที่สุดในดุนยานี้มีความสุขอย่างไรในดุนยาพี่น้องที่รักทั้งหลายในทางตรงกันข้ามเอาคนที่จนที่สุดเอาคนที่ลำบากที่สุดเอาคนที่ต่อดอยที่สุดในดุนยานี้ไปจุ่มในนรกก็เช่นเดียวกันเป็นไงท่านอยู่ในเขาลืมหมดความทุกข์ของเขาในนรกที่นั่นมันแสนสาหัสนะครับฉะนั้นเรามุฮับบะห์ในดุนยามันเป็นสิ่งที่อันตรายขณะนี้ผู้หญิงสามารถขับรถได้ในซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับคลิปออกมาที่มัสยิดนบะวีนะครับมีชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปโดยที่แต่งตัวไม่ตามหลักการอิสลามใกล้กับกุโบบาเกียคลิปออกมาเยอะพี่น้องครับเราเนี่ยอยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองไทยนับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนียมัดกับเรามากไม่มีประเทศไหนนะครับที่จะสะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองไทยผมจะบอกให้นะครับจะทำอะไรก็ได้ท่านไปสิไปมาเลเซียแล้วท่านไปสักกลุ่มหนึ่งในมาเลเซียนะครับท่านเข้าไปในมัสยิดแล้วท่านไปนั่งพูดเรื่องศาสนาในมัสยิดพูดไม่ได้ครับไปสัก20คนเข้าไปแล้วก็ไปนั่งพูดเรื่องศาสนาในมัสยิดไม่ได้ครับไปซาอุดิอาระเบียได้ไหมไม่ได้ครับแต่เมืองไทยสบายมาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสบายมากฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ท่านบริจาคให้ทางปาเลสไตน์แล้วหรือยัง10บาท20บาท50บาทโอนเข้าไป2ดุอาให้แล้วยังประการที่3บอยคอตสินค้าคำนี้ยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ในสมัยซอฮาบะห์เกิดขึ้นแล้วให้ยะลันญิฮาดให้ยะลันญิฮาดให้ยะลันญิฮาดกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ให้ยะลันญิฮาดออกมาออกกันมาต่อสู้ในสงครามครั้งนี้มาญิฮาดพร้อมๆกันเพื่อที่จะขับไล่เพื่อที่จะต่อสู้ผมเคยกุตบะห์ที่นี่วันศุกร์หลายศุกร์ที่ผ่านมาว่าโต๊ะครูผมสอนมีหะดีษข้อหนึ่งหะดีษของท่านนบีนะโต๊ะครูสอนผมยังจำได้เมื่อตอนผมเด็กๆนะครับสั้นๆว่าสรุปเป็นภาษาไทย
บอกศักดิ์ศรีที่ท่านที่บ้านด้วยนะครับและฝากไปสลามถึงท่านถึงพี่น้องที่ไม่ได้มาร่วมยุมอัดในวันนี้ด้วยว่านบีบอกว่าเมื่อศัตรูของอิสลามได้มารุกคืบมาครอบครองแผ่นดินของมุสลิมเพียงคืบหรือเพียงศอกวาญิบเป็นฟรดูสำหรับทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหญิงไม่ว่าชราไม่ว่าใครก็ตามจะต้องลุกขึ้นมาขับไล่ศัตรูออกจากแผ่นดินของมุสลิมทันทีสตรีนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากสามีพี่น้องครับสตรีนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากสามีตอนผมเด็กๆตัวครูผมสอนพี่น้องครับฉะนั้นไม่กี่วันเราต้องจากโลกนี้ไปไม่กี่วันเราต้องจากภรรยาเราไปไม่กี่วันเราต้องจากลูกๆของไปทรัพย์สินทั้งหมดที่เราสะสมเอาไว้เงินทองทั้งหมดที่เราสะสมเอาไว้เราจะต้องจากมันไปและทรัพย์สินเหล่านั้นจะต้องตกเป็นในมือของผู้อื่นฉะนั้นอย่าลืมว่าวะยายูบิอัมวาลิกุมวะอังฟูซิกุมฟีซะบิลิลลาห์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำชับวะยายูบิอัมวาลิกุมวะอังฟูซิกุมฟีซะและสู่เจ้าจงต่อสู้ด้วยทรัพย์สินและชีวิตของท่านในหนทางของอัลลอฮ์ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแสดงพลังกันในการบริจาคในการที่ขอดุอาและพยายามบอยคอตสินค้าของพวกยะฮูดีและนัสรณีที่ปฏิเสธในอัลลอฮ์ตาลาและปฏิเสธในท่านนบีของเราอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศศอบรบะรอกัลลอฮุลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي الكريم محمد وعلى آله يا أيها الناس اتقوا الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا الله اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفونوالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين